เริ่มต้นที่ก้าวเข้ามาสู่วงการนักเขียนนั้นยังไงบ้างครับค่ะคือเดิมเลยเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่มีความคิดที่จะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นนักเขียนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาชีพนี้ดูห่างไกลจากความรู้สึกของตัวเองว่าแบบจะสามารถก้าวไปถึงตรงนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีอยู่ในตัวตนของเราตั้งแต่เด็กเลยคือเราชอบอ่านหนังสือค่ะอ่านงานวรรณกรรมยากๆซึ่งแบบผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยอ่านกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคือไม่ใช่ผู้ใหญ่พูดผิดคือเด็กๆ เขาไม่ค่อยอ่านกันอย่างอีเหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอ่านอีเหนาอ่านแบบโครงกาบกลอนอะไรที่มันดูยากๆอ่ะแต่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราอ่านหมดเลยพอเที่ยงปุ๊บนี่ไปแล้วรีบกินข้าวรีบโกยโกยแล้วก็เข้าห้องสมุดคือหนังสือนี่เหมือนแบบจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมไม่ได้เลยเป็นอาหารหลักชอบอ่านหนังสือมากค่ะพอเราอ่านไปเราจินตนาการแล้วตัวละครแต่ละตัวนี่คืออยู่ในหัวเราเลยครับแบบนั้นนะคะตอนหลังมาเราก็เริ่มอ่านนิยายทีนี้นิยายที่ประทับใจมากคืองานของท่านธมยันตีค่ะพออ่านหลายๆเรื่องเขาก็รู้สึกว่าทำไมนางเอกต้องตายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสงสารนางเอกก็เลยโอ้ยไม่เราไม่อยากให้ตายแล้วเขียนเองไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือก็ไม่รู้ทิศทางอะไรแต่คือเขียนขึ้นมาเนี่ยเขียนเพราะอยากเขียนเท่านั้นเองเขียนใส่สมุดนะคะครับเขียนใส่สมุดเรียนนี่แหละแล้วก็แบบแอบยัดไว้ในเก๊ในลิ้นชักแล้วก็เพื่อนๆก็มาแอบอ่านแต่เราก็ไม่เคยเขียนจบเลยสักเรื่องนึงแค่กลางเรื่องใช่ค่ะเขียนไปอยู่ๆก็หยุดคือเราไม่มีเป้าหมายค่ะว่าเราจะเขียนไปเพื่ออะไรแต่เราแค่แบบอยากเขียนครับอยากเขียนจากความคิดหรือความรู้สึกของเราแค่นั้นเองนะครับผมนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นจริงๆเริ่มเขียนแต่สมัยเรียนมัธยมนะคะครับค่ะที่โรงเรียนชนกัญญานุกูลอ๋อเรียนชนหญิงใช่ค่ะชนหญิงอ้าวรู้จักชนหญิงด้วยผมเรียนมอบูครับอ้าวเหรอใช่จบมอบูอ๋อจบมอบูใช่ครับผมถ้างั้นรู้จักที่นี่ดีชนหญิงก็เป็นโรงเรียนหญิงชื่อดังของจังหวัดใช่ค่ะแล้วนิยายของธมยันตีที่เราอ่านที่เราประทับใจตอนนั้นคือเรื่องอะไรครับพอคือหลายๆเรื่องเลยค่ะประทับใจเกือบทุกเรื่องที่อ่านค่ะคืออ่านเยอะอ่านหลายๆเรื่องตอนหลังมาพอเราโตขึ้นเราเริ่มอ่านงานยากขึ้นอย่างเช่นงานของอาจารย์กฤษณาอโศกสินอันนี้คือที่บอกได้เลยชัดเจนมากคือบ้านขนนกบ้านขนนกคือเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงอาจารย์เขียนจากเรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแบบพูดแล้วยังขนลุกอยู่ว่าโอ้โหคืออ่านแล้วมันซึ้งมากจริงๆอ่านแล้วน้ำตาไหลซึมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชีวิตจริงของคนมันจริงๆมันดูแล้วถ้าสมมติเป็นเรื่องเล่าเล็กๆเนี่ยมันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งอกหักจากผู้ชายใช่ไหมคะแต่พออาจารย์เขียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นสิมันคือแบบมีลึกกว่านั้นมันลึกกว่านั้นมันลึกมากพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหความที่เราความรักที่ผิดหวังความรักที่สิ้นหวังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราจึงเข้าใจว่าทำไมถึงมีคนฆ่าตัวตายเพราะอกหักเพราะฉะนั้นเราไปดูถูกความรักหรือความรู้สึกของคนไม่ได้เลยค่ะความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้เลยไม่ได้หมายความว่าคือคนที่จิตใจหยาบที่สุดก็สามารถมีความรักที่มากที่สุดได้นะคะความรักมันเป็นอะไรที่เหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่างในโลกนี้อันนี้คือส่วนตัวความเห็นส่วนตัวของพี่ค่ะครับ